ว่าเดี๋ยวเราไปสัมผัสกับชีวิตของสุดยอดปรมาจารย์ดนตรีอีกหนึ่งคนในเมืองไทยกับอาจารย์ประต่อดีกว่าครับตอนนั้นก็สอนดนตรีสอนดนตรีก็ได้เดือนไม่เท่าไหร่เดือนนะครับ5-6 พันสอนเฉพาะเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มเล่นดนตรีกลางคืนนะเล่นดนตรีกลางคืนก็ได้เงินมาแต่ตอนนั้นผมเริ่มมาเขียนหนังสือ Quest Stop เพราะว่าเข้าไปเขียนแทนอาจารย์วิชัยเนี่ยนะเพราะว่าอาจารย์วิชัยเสียกระทันหันหัวใจวายตอนอายุ38ผมก็รับหน้าที่เข้าไปเขียนพอเข้าไปเขียนกลุ่มของหนังสือ Quest Stop เป็นหนังสือดนตรีในยุคนั้นแบบออกอินดี้ดีหน่อยนะครับพูดถึงดนตรีสากลบอกว่าโอเคเราเขียนเรื่องดนตรีสากลกันตลอดเวลาเลยทำไมเราไม่ทำเพลงออกมาก็เลยเป็นกลุ่มที่คิดว่าเอองั้นทำเพลงออกมาดีกว่าก็เลยได้ทำเพลงบรรเลงชุดแรกนะครับใช้ชื่อว่าปราดคอนเซปชั่นชื่ออัลบั้มว่า Electric Guitar Land พอทำออกมาปุ๊บก็เป็นอินดี้นะครับตอนนั้นไม่มีวงการอินดี้เราทำออกมาขายตามร้านเทปดังๆในกรุงเทพอะไรเงี้ยก็ได้รับฟีดแบคที่ดีสักพักก็มีบริษัท BMG Thailand ที่เป็นบริษัทอินเตอร์ติดต่อเข้ามาบอกว่า อยากคุยกับเราเราก็เข้าไปคุยด้วยเขาบอกว่าโอเคอยากให้ทำอัลบั้มใหม่กับเขาก็ได้เงินจากตรงของ BMG นี่แหละกับเพลงบรรเลงที่ไม่ได้ตามใจตลาดได้เงินมาก้อนหนึ่งก็เอาเงินก้อนนี้ไปจ่ายค่าเรียนการจ่ายค่าเรียน 8,000 เหรียญ 9,000 เหรียญในแต่ก่อนนี่ก็สำหรับเด็กที่ไม่ได้พ่อแม่รวยอ่ะแต่เราไม่เป็นไรใจเรามันอยู่ที่นั่นอยู่แล้วจ่ายค่าเรียนหมดเสร็จไม่มีเงินไป มีพี่คนหนึ่งนะครับชื่อเนี่ยก็ชื่อพี่ดุยพี่ทุนบุญยปนานะตอนนั้นผมเล่นแบ็กอัพให้แกด้วยนะครับแกเป็นคนแนะนำผมตลอดแบบว่าปลาดปลาอย่างนี้นะต้องไปเรียนจะได้อะไรเยอะเลยเราก็ได้ฟังจนจ่ายเงินค่าเรียนพี่ครับผมจะไปเรียนแล้วครับแต่ผมไม่มีตังค์ผมขอยืมพี่กันแล้วกันเขาบอกเอาเท่าไหร่ครับประมาณว่าเขามีตังค์แต่ก็บอกพี่ต้องทำยังบอกไม่ต้องทำสัญญาเอาผมก็ยืมไปตอนนั้นมันก็มีความสุขเยอะนะ200,000อะไรเงี้ยนะครับก็ยืมแล้วก็เงินเนี่ยไปเป็น living expense ตอนไปเรียนตอนแรกก็จะไม่กลับนะครับผมอยู่ LA 2ปีก็มีทุกอย่างนะคืออยู่ได้เลยอ่ะงานก็มีทำอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ก็โอเคอะไรเงี้ยอยู่ต่อไปก็แบบก็คิดให้เรามาเมืองนอก2ปีแล้วตอนนั้นก่อนไปเนี่ยผมมีอัลบั้ม2อัลบั้มนะครับออกกับ EMI อันนึงออกกับ BMG เฮ้ยกลับมาเริ่มใหม่แล้วตอนนั้นผมทำทุนด้วยมันมีสกอลาร์ชิพของเบอร์คลีย์เป็นทัวร์สกอลาร์ชิพผมก็ไปทำทุนนะครับทำทุนได้ทุนไปเบอร์คลีย์เฮ้ยตอนนี้เรามีสังคมคือเรามีวัฏจักรหาเงินได้แล้วถ้าผมย้ายตัวเองไปอยู่บอสตันเนี่ยไปตั้งต้นใหม่เลยยังไม่มีงานทำและเบอร์คลีย์ให้ทุนก็จริงแต่ให้ทุนเฉพาะค่าเรียนไม่ได้ให้ทุนฟูลสกอลาร์ชิพที่ให้ living expense ด้วยคือให้ค่ากินอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมานั่งคิดทุนมีเวลา2ปีเว้ยอ่ะกลับเมืองไทยก่อนละกันก็เลยกลับนะครับพอกลับมาปุ๊บตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดเลยนะไม่ได้คิดว่าโอเคจะกลับนะครับแต่พอคิดว่ากลับเนี่ยคือก่อนไปมันสอนเยอะละก็รู้สึกว่าเราอิ่มตัวกับการสอนแต่ตอนระหว่างนั่งเครื่องบินกลับมาเมืองไทยเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยเราไปรู้มานะเราไม่สอนก็ถือว่าเราไม่ได้ให้อะไรคืนกับสิ่งที่เราทำมาตลอดนะก็เลยโอเคไงกลับมาก็ต้องสอนยังจำได้เลยบนเครื่องบินกลับมาโอเคเดี๋ยวเรากลับมาสอนนะสอนทำโรงเรียนดนตรีเล็กของเราเนี่ยถ้าคือเราอยู่ LA เรารู้มันมีอะไรบ้างแล้วอะไรมันทำให้สมบูรณ์เฮ้ยเราควรจะต้องมีรายการวิทยุนะควรต้องมีรายการทีวีควรต้องมีแมกกาซีนควรต้องมีสถานที่เล่นดนตรีที่เล่นดนตรีแบบที่เล่นดนตรีจริงๆนะควรจะมีวัฏจักรที่ครบวงจรแต่ถ้ากามกลับมาตอนนั้นกลับมาบนเครื่องบินเนี่ยมีเงินอยู่100 เหรียญมีเงินกลับมา100 เหรียญเหตุผลที่มีเงินกลับมา100 เหรียญก็เพราะซื้อของลงเรือหมดเพราะเราคิดว่าโอ้โหของเมืองไทยแพงแน่นอนซื้อมิกเซอร์ซื้อลำโพงซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อทุกอย่างที่จะกลับมาทำเพลงต่อได้นะครับก็เลยมีเงินเหลืออยู่100 เหรียญติดบัญชีกลับมาเมืองไทยกลับมาก็เงินไม่มีอย่างที่บอกผมก็ไปกู้เงินธนาคารนะครับ
มาทำบ้านใหม่เพื่อที่จะแบ่งห้องทำเป็นโรงเรียนอะไรเงี้ยทำปุ๊บเสร็จก็เปิดสอนก็โอเคก็ถือว่าฟีดแบ็กดีนะครับเด็กก็มาจนที่แบบเฮ้ยเราสอนที่บ้านไม่ได้ละเด็กเยอะเกินไปของเริ่มมีหายที่บ้านก็เด็กมันเริ่มหลากหลายอะไรเงี้ยเราคิดว่าเฮ้ยคงต้องไปหาข้างนอกละแล้วชาวบ้านเริ่มเดือดร้อนเพราะมันเป็นในซอยแล้วเขาก็ต้องจอดรถกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคเราก็ต้องก็เลยออกมาหาแล้วพอดีก็มามีเพื่อนที่เขาเป็นเจ้าของตึกแรกตรงเนี้ยเขาจะเซ้งพอดีแล้วเขาก็ไม่ได้เซ้งแพงเพราะเขารวยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นความโชคดีของเราแล้วโอเคที่จอดรถก็มีก็เลยย้ายโรงเรียนทำโรงเรียนตอนผมกลับมา ITV เพิ่งเปิด ITV เพิ่งเปิดได้ปีหนึ่งหรือสองปีเขาบอกอ๋อเหรอเออก็มีคนเข้ามาเฮ้ยเนี่ยไปเข้าไปคุยกับคุณบุญชัยที่เป็นเจ้าของโรดดนตรีเนี่ยเขาเป็นผอ.ฝ่ายผลิตของ ITV อยู่ก็เข้าไปคุยก็โปรเจกต์ที่เราคิดเนี่ยเฮ้ยผมอยากทำรายการสอนกีตาร์สั้นๆ5นาทีนะทำทุกวันเลยอะไรเงี้ยเข้าไปคุยซึ่งก็ถือว่าผมเจอแต่คนดีๆนะครับเข้าไปคุยแกก็เป็นเด็กเรียนเมืองนอกอยู่แล้วนะครับแกมีประสบการณ์เยอะแยะแกก็แนะนำเลยว่าเฮ้ยยูไอเดียยูดีนะแต่ยูอย่าเอารายการนี้มาขายให้ช่องเลยคือแบบตอนนั้นเราก็อยากได้ตังค์นะทีนี้ผมอยากได้ต่อตอนเท่านี้นะอ่ะแล้วได้ทำรายการด้วยแต่เขาบอกว่าอย่าขายเชื่อไอมันเป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาอยู่ขายอยู่จะเสียใจอยู่รอก่อนได้ไหมเราก็เชื่อแกโอเคได้ครับได้ครับผมเรียกว่าแกอาก็เรียกว่าอาแก้วนะครับก็บอกโอเคก็รอนะครับสักพักเดือนเดียวแกก็โทรมาเอาเออเนี่ยตอนเนี้ยมันมีรายการชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้ละไปปะท้ายเขาไม่5นาทีมีจานถึงสุกเลยตอนบ่ายบ่ายสามบ่ายสี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าตามรายการถามตอนแรกเนี่ยไม่มีเงินให้นะและไม่ทำแชร์ลิงด้วยหาสปอนเซอร์ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ไฟมันแรงเราเอาละโอเครายการ5นาทีเดือนหนึ่งทำ20ตอนเราก็ไปเริ่มคุยกับคนดาดเครื่องดนตรีอะไรเงี้ยเอาโอเคไปใช้สตูดิโอมาหาจากซัพพอร์ตมาตอนละ 5,000 บาทมั้งอะไรเงี้ยซัพพอร์ตมาโดยที่มีโฆษณาไม่ได้เราก็ต้องใช้กีตาร์ครับนะครับแล้วกีตาร์เขาดีแล้วโกดังนะครับก็ถือว่าได้ตรงนั้นละก็ไปหารุ่นพี่ที่เป็นโปรดักชันเฮาส์ที่เคยทำงานให้เขาก่อนที่จะไปเมืองนอกเขาบอกพี่ผมมีเงินเท่านี้เขาบอกว่าเออทำไม่ได้หรอกแต่จะทำให้